ผมรู้ว่าท่านบอกว่ามันรับรองเลยจริงเนาะส่งกระจายเสียงมาทั้งนั้นผ่านเฟซนะฮะเนาะพิมพ์มาผมรู้ว่าท่านมันโปะเฟซอะไรนะอะไรนะอะไรนะเฟซเป๊ะจะจริงไหมต้องถามท่านเลยทีนี้ท่านคือผู้บริโภคใช่ไหมนะบริโภคหน้าจอไงผมก็ยำในจอไงผมก็ปรุงในจอไงลุงก็ปรุงอยู่ในจอผู้บริโภคก็บริโภคอยู่หน้าจออร่อยไหมล่ะแซ่บอีหลีไหมล่ะแซ่บไม่แซ่บก็อยู่ที่ท่านแล้วทีนี้ผมก็รู้ว่าท่านแสบท่านมันพระอรหันต์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยย่องๆผู้จะบูชาใช่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 ตีบีบตีกองเชียร์เป็นตุ๊ดตุ๊ดพื้นไอ้ชาวบ้านนั้นถิ่นจะมาต่อก็ยิ่งไม่รู้ดับก็เลยช่ว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 ยไงลุงอ๋อรอเขาหน่อยครับเพราะมันต้องรอผ่านไป8วินาทีถึงจะเข้าแกร็บไหนโอเคไหมครับเจ้าสำนักทั้งหมดนั่นแหละให้มันจบเลยโอ้ไม่ใช่เนี่ยนักศาสนาทั้งหมดนั่นแหละเข้าถึงพระเจ้าพระเจ้าต้องลบหมดก่อนครับถ้างั้นต้องลบหมดก่อนต้องเข้าใหม่มันถึงจะเป็นตัวล่าสุดเท่าที่รู้นะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นต้องใช่แล้วล่ะใช่แน่หน่อยลุงงอกสุขภาพอนาคตเฟสนะเป๊ะไม่งั้นก็จะเอาของเก่ามาพูดกันนั่นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเจอแล้วเป๊ะเป๊ะเอาละโป๊ะก็คันเดินหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่ตอนนี้เขาเป๊ะยูทูบYouTube เนี่ยมาครบเครื่องใน YouTube เนี่ยนั่นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่YouTube มาแล้วนะ YouTube มาก่อนเอา Facebook มาแล้วจ้าโอ้ยเอาละใช่แล้วทีนี้ของแท้เอาละลุงเอาใครจะว่าไงที่ได้ครับก็เข้าใจไหมจะถามอะไรก็ถามมานะครับฝั่งเฟสนะเวลา3ทุ่มกับอีก49นาทีโอ้วันนี้หิวข้าวนะเดี๋ยวนะกินข้าวมาตั้งแต่ไหนวันนี้วันนี้มาจากระยองหนูฟังดวงแล้วน้ำตาไหลค่ะห่วยขึ้นใจหน่อยแท้น้ำตาไหลหรอบอเสียงดีเสียงให้หมดโอเคครับเอาใครว่าจะถามอะไรเชิญตามปัญญาสายครับฝั่งเฟซนะมันบอกว่ามันไปเลยกดหนึ่งมันพยัคฆ์เอาละฝั่ง YouTube ดูสิครับมีไผบ้างเด้อจะถามอะไรก็ถามกันมากินไม่มากแต่พอเสียแต่พอเลี้ยงโอ้โหขาดไม่โทรแต่พอเลี้ยงธาตุขันเมื่อหิววันละมื้อหรือ2วันมื้อหนึ่งหนูอยู่ได้ค่ะแน่ใช้ได้กินมากมันเปลืองต้องคิดอย่างลงเสียจะไปบำรุงอะไรกันนักกันหนาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินจะไปบำรุงไปทำไมมากมายกายกองนักหนา
นะเชื่อเขาหมดจริงๆนะนั่นนะลุงก็พูดในเครื่องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์นะตัวเล็กตัวน้อยนะเออใช่ไหมสัตว์หมูม้ากาไก่หมูก็ได้ม้าก็ได้กาก็ได้ไก่ก็ได้แต่ม้าพุทธเจ้าห้ามกินนะครับกามีให้กินไหมเนี่ยเคยกินกาไหมครับโคตรลุงนี่สบายเนื้อมันแน่นมากนะกาให้ดูเนื้อเนี่ยเป๊ะเลยครับพวกนกฮะพวกสัตว์ปีกเนื้อจะเนื้อจะแน่นนกพวกนี้นะเนื้อจะแน่นนะครับเคยกินลาบนกไหมล่ะเคยกินลาบนกไหมล่ะจะหวังให้แซ่บนะครับเนื้อมันจะแน่นมันออกกำลังกายตลอดนกนะครับบินตลอดนะแต่นกอะไรนกเขาเลี้ยงเลยโอ้ยนกไปสุรินทร์เขานั่นไม่น่ากินนะครับไปสุรินทร์นกเขาปิ้งเขาทอดอะไรต่างๆโอ้หน้าหน้าเวทนามากนะครับทำแบบนั้นหน้าเวทนามากตอนนี้ผมไปสุรินทร์เมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าแต่งานช้างเขานั่นนะครับเอาถามมาสิฝั่งเฟสเออรู้คอยอยู่นะคะฝั่ง YouTube นะครับเอาใครถามมาทุกอย่างมันเสื่อมเพราะวิทยาศาสตร์แย่งกันทุกอย่างสงและชาวบ้านอ้าวแย่งกันไปหมดโอเคครับเข้าใจเข้าใจนะครับไม่เกิดหมายถึงตายไปแล้วไปเป็นพลังงานใช่ไหมคะไม่เกิดฟังให้ดีนะฮะไม่เกิดตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานใช่ครับใช่ครับสสารสลายกลายเป็นพลังงานจำเป็นหลักได้เลยครับอย่าไปคิดมากสลายสสารเนี่ยสลายปุ๊บเป็นพลังงานถ้ามันเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์มันต้องไปก่อตัวใหม่ก่อตัวใหม่ก็คือเกิดใหม่นั่นเองง่ายไหมภาษาลุงจะง่ายนะหยิบคำว่าสสารพลังงานมาพูดกันโอเคตัวเราคือสสารในสสารซึ่งเป็นตัวเราในสสารก็เป็นตัวเราเป็นพลังงานพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ง่ายครับใจก็ได้ครับความคิดตรงนี้เป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขามันจะไปได้พลังงานที่บริสุทธิ์คือจิตเห็นไหมมันจะไปได้ตัวนั้นคือได้จิตเพราะนั้นจิตก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับเราเรียกว่าพลังงานจิตจบไหมครับใช้อยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นมันเลอะเชื่อเถอะจำมาเยอะแล้วเอาง่ายๆเนี่ยที่สุดทีนี้ในการปฏิบัติจริงๆมันจะรู้เองทีนี้ครับเป็นปัจจตังโดยแท้เวลาทำได้นะมันจะบอกกับเราเองบอกแน่ๆครับตัวนี้กับตัวเราเองทั้งหมดนะครับนั้นคำตอบมันอยู่ที่ตัวเรานะครับสุดท้ายแล้วนะจำไว้หน่อยครับมันใช้หลักแค่นี้เองที่มันผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิสารอยู่ภพภูมิเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นทุนนั่นๆนะวนอยู่นั้นนะครับกลุ่มสารเสพติดพวกผมก็วนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่หนีไปไหนไม่มีหลุดพอแล้วล่ะครับหยุดเอาไว้มาต่อในสิ่งที่ขออนุญาตกันแล้วกันขออนุญาตนะต่อในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้จะผมว่านะนะแล้วมันจะหลุดเป็นชาติสุดท้ายกันสักทีหนึ่งนะมันวนอยู่เงี้ยครับ